โตโน่ภาคินเผยความรู้สึกหลังเจอน้องเรซซิ่งคนยังจับจิ้นแพทถูกจับตามองขึ้นมาอีกครั้งสำหรับพระเอกนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์และนักแสดงพิธีกรสาวแพทณปภาตันตระกูลหลังจากที่โตโน่ไปถ่ายรายการตีสิบทางช่อง3เพื่อโปรโมทคอนเสิร์ต7วันเดอร์ร่วมกับเพื่อนๆและได้เจอกับแพทซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการรวมไปถึงน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทและสามีหนุ่มเบนอัครกิจวรโรเจริญเดชจนทำให้กระแสคู่จิ้นโน่แพทกลับมาอีกครั้งได้เจอโตโน่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เดดพูล2ร้านชั้น9โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยถามถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งถามถึงเรื่องซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมดังให้คุณแม่ด้วยเห็นว่าได้เจอน้องเรซซิ่งเป็นครั้งแรกก็น่ารักนะเราก็รู้สึกเอ็นดูเห็นแล้วเราก็คิดว่าน้องน่ารักดีเห็นมีเล่นบอลกันด้วยใช่ครับเราไปถ่ายโปรโมท7วันเดอร์ครับแล้วที่รายการตีสิบน้องอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาก็เอาบอลเข้ามาเล่นก็เล่นกับน้องเขาน้องเขาน่ารักดีทำให้แฟนคลับกลับมาจิ้นโน่แพทอีกรอบหนึ่งจริงๆตัวผมเองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติทางแพทและครอบครัวแพททางเบนด้วยครับดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยจะเล่นต่อครับผมเหมือนเราก็ต้องรักษาระยะห่างเหมือนกันต้องรักษาระยะห่างครับมันก็ใช่ที่มีคนเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นคู่จิ้นครับแต่ตัวผมเองก็เอาใจเขามาใส่ใจเรามันก็คงจะไม่ดีถ้าเกิดว่าไปเล่นต่ออะไรเยอะแยะแพทก็แซวได้แต่ผมคงไม่แซวเราเองก็กังวลอยู่เหมือนกันเราเป็นว่าผมก็ค่อนข้างแคร์ความรู้สึกของครอบครัวของแพทครอบครัวของเบนดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างไม่เล่นมันก็ต้องดูเนื้อใช่เราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วละแต่เวลาบางทีภาพบางภาพที่เอาหน้าผมไปตัดต่อแทนเขาบางคนเขาก็อาจจะสนุกคือแฟนๆที่ไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะสนุกแต่ตัวเราเองก็มองหลายๆด้านครับก็เลยคิดว่าพอดีกว่าแต่กระแสที่ออกมาค่อนข้างดีคนประทับใจคือตัวผมเองไม่มีอะไรอยู่แล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็เป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดนะครับเราก็มีแต่ความหวังดีแต่อย่างที่ผ่านมาพี่ๆก็น่าจะจำได้ว่ามีข่าวเยอะแยะในเรื่องแซวกันไปมาจนตอนนี้มันก็ผ่านมานานแล้วและตัวผมเองคิดว่าน้องก็ต้องโตขึ้นทุกวันทั้งครอบครัวของเบนครอบครัวของแพทอีกก็เลยคิดว่าจะเล่นอะไรเราก็คงต้องนึกถึงความรู้สึกของทุกฝ่ายให้ดีๆแต่สำหรับตัวผมเองไม่ได้มีอะไรครับยังสนิทกันเหมือนเดิมไหมไม่ได้คุยกันเลยครับตั้งแต่มีข่าวตอนโน้นเลยที่ลงข่าวว่าทำไมผมไม่ไปงานแต่งหรือลงข่าวว่าทำไมผมไม่ซื้อของรับขวัญหลานผมค่อนข้างจะเจ็บปวดครับเจ็บปวดที่เป็นเพราะผมแคร์ความรู้สึกของครอบครัวเขาดังนั้นผมจะไปพูดหรือไปเล่นอะไรมันก็ต้องนึกดีๆผมเลยค่อนข้างไม่อยากจะไปเล่นต่อให้มันเป็นกระแสอะไรแต่เราก็เข้าใจแหละว่าทั้งแพททั้งผมทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรมีความหวังดีอยู่แล้วแต่ว่าผมค่อนข้างจะคิดเยอะในเรื่องเรซซิ่งเรื่องของเบนอะไรนี้ครับเราก็ไม่อยากให้เรื่องการจิ้นมันไปกระทบความรู้สึกอะไรใครทั้งนั้นถึงจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้ละแต่เราก็ควรจะระวังเอาไว้ก่อนครับผมวันนั้นที่ไปทำงานได้มีการพูดคุยเจอกันไหมไม่ครับก็คุยกันเฉพาะที่ในรายการครับแต่ว่าเราก็ทักทายกันปกติแต่ไม่ได้มีคุยกันนอกรอบอะไรเลยครับแต่มีเล่นกับเรซซิ่งครับจะมีโอกาสเจอกันตามงานอีกไหมน่าจะมีนะครับแต่ก็คงงานนานทีแหละจะไปเจอส่วนใหญ่ก็ในรายการตีสิบครับถามถึงเรื่องที่มีคนสแนปภาพกับสาวคนหนึ่งโอ้ยอันนั้นนานแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วอย่าเอามาถามผมเลยไม่มีอะไรครับตอนนี้โสดครับถามว่ามีคนคุยบ้างไหมไม่มีครับแม่ห่วงมากโสดสบายใจกว่าผมยังเด็กมากเราก็ยังอ่อนต่อโลกใช่ไหมล่ะคุณแม่บอกว่าอันตรายยิ้มแม่ไม่ได้ขอไว้ใช่ไหม
คุณแม่ไม่ขอหรอกครับผมคุณแม่มีแต่มาดูแลดีครับช่วงนี้ยิ่งพอเราทำงานเยอะก็โชคดีที่มีข้าวคลุกไข่ต้มข้าวคลุกปลาทูเหยาะน้ำปลาแม่จะบินไปบินมาระหว่างขอนแก่นกับกรุงเทพมหานครก็ทำให้เรามีกำลังใจมีแรงในการทำงานส่วนเรื่องความรักก็อย่างที่บอกว่าผมยังเด็กไม่ได้โฟกัสตรงนั้นยิ้มแม่ต้องมาดูแลเราบ่อยขึ้นไหมช่วงนี้มานะครับเพราะว่าตอนแรกน้องเปิดร้านที่ขอนแก่นแรกๆก็ยังไม่เรียบร้อยแม่ก็ต้องช่วยก่อนแต่ตอนนี้มันลงตัวแล้วแม่ก็จะมาหาเราได้บ่อยขึ้นเดือนต่อเดือนครับเดือนหนึ่งอยู่กับผมอีกเดือนอยู่กับน้องครับมาดูแลครับไม่ได้มาคุมหรอกผมก็ค่อนข้างจะคุมตัวเองได้ล่าสุดเห็นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้คุณแม่คือจริงๆเราตั้งใจจะซื้อให้คุณแม่ตั้งแต่ไปทัวร์ต่างประเทศแล้วครับแต่ผมคนบ้านนอกผมเพิ่งรู้ว่าเวลาเราจะเข้าไปที่ร้านหลุยเราต้องลงชื่อก่อนแล้วผมไปที่เยอรมันจะซื้อกระเป๋าให้แม่ผมก็ไม่รู้ว่าต้องลงชื่อผมก็เข้าไปเลือกงานแล้วก็ไม่มีพนักงานมาดูแลผมสักทีผมก็ถามพนักงานว่าผมจะซื้อเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างผมถึงมาเข้าใจว่ามันต้องไปลงชื่อเป็นคิวแล้วเราก็ต้องรออีกประมาณเกือบชั่วโมงรวมถึงว่าถ้าเกิดผมซื้อมาใหม่ๆผมได้ยินว่าตม.อาจจะต้องตรวจเรื่องภาษีก็เลยตัดสินใจว่าซื้อที่ไทยจบยิ้มและให้คุณแม่ไปเลือกด้วยตัวท่านเองเพราะว่าตัวผมเองก็เลือกไม่เป็นหรอกครับคือตั้งใจจะซื้อให้ท่านอยู่แล้วแต่ด้วยความยุ่งยากของการซื้อด้วยผมก็ไม่เก่งทางด้านเลือกกระเป๋าเราก็เลยคิดว่าให้คุณแม่เป็นคนเลือกเองดีกว่าก็ซื้อในโอกาสที่ว่าทัวร์คอนเสิร์ตนานอะไรที่ท่านอยากได้เราก็อยากซื้อให้แหละในตอนที่เรามีแรงอยู่ในตอนที่ท่านรักสวยรักงามถ้ามันไม่หนักหนาเกินไปครับ